สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออชแนลวันนี้มาลงสุสานที่ถูกลืมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลงคนละตำแหน่งกับที่โซไฟเตอร์ผมทำไว้วันนี้จะมาลงในมุมมองของฟอร์ดมาสเตอร์ว่าฟอร์ดมาสเตอร์ทำตำแหน่งไหนบ้างทำตำแหน่งไหนได้บ้างก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันนะครับผมจะสลับตำแหน่งกันวันนี้เนี่ยจะได้เห็นมุมมองของฟอร์ดมาสเตอร์แล้วก็ตำแหน่งอื่นเดี๋ยวรอมันตีก่อนครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับพอดีรอบนี้มีแอดพอดีติดก็เลยพาแอดมาด้วยไปอะไรวะสอนวิธีขึ้นข้างบนโดยที่ไม่ต้องมาจากข้างล่างอ้าวไอ้สัตว์อ๋อปีนกำแพงอะนะพอตีตัวตรงกลางตายเมื่อกี้ที่แอดไปแจ็คก็เนี่ยครับมันก็เกิดละไอ้วาร์ปนี้ก็เกิดหรือจะปีนขึ้นไปก็ได้นะแต่ขึ้นไปก็เข้าไม่ได้ถ้ามีแอดไงมีแอดเราก็ไม่ต้องมีหน้าที่ต้องไปรออะไรเราก็มาเลยอ่ะบอสแรกตำแหน่งวันนี้ของบอสตัวแรกไอ้ตัวนี้กูจะทำอะไรดีวะฟอสอะไรนะครับผมจะเป็นฟอสก็คือฟอสหมูให้ปาร์ตี้ก็คือจะให้ดาบโล่เปิดก่อนช็อตแรกแล้วก็ผมช็อต2ไปดูมันชอบมานั่งเข่าอย่างงี้ใช่ป่ะนะครับแซลมอนแทงลูก2ตัวเหมือนเดิมครับผมโอเครอก่อนนะครับอย่าไปต้องรีบร้อนนะผมโอเคไปชอบทำแบบนี้ลูกมันชอบอยู่กับเขาลูกมันนั่งเจอคนเราจะเตะแหวกพี่จันแม่ยาป้าสอนให้ทำแบบนี้เดี๋ยวลองดูครับผมพอ 70% แล้วก็ถ้ามันกระโดดเข้ากลางเมื่อไหร่เนี่ยใช้ QESS นะครับทุกอย่างที่มีแต่อย่าใช้บัฟปาร์ตี้นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีกันนะครับผมมาละเตรียมตัวแม่งเรียกเมียนะครับผม QE ไปโอเคหลบไปแล้ว1ช็อตถ้าเราไม่หลบมันจะแข็งนะครับเนี่ยช็อตแรกเนี่ยจะให้ดาบโล่เปิดก่อนครับผมปึ้งปึ้งปึ้งแล้วเดี๋ยวรอลูกน้องมันหมุนติ้ว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 อ่ะพอมันไปชนกำแพงเมื่อไหร่ก็ฟอสเลยครับผมโอเคแค่นั้นแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เนี่ยรู้สึกว่าดาเมจจะเร็วไป47แล้วพี่หยุดก่อนหยุดก่อนรออย่าให้มันถึง 40% นะครับผมมาเล่นตีลูกเรามาตีลูกกันก่อนเฮ้ยมอรอลูกรอสกิลหมุนเนี่ยช็อตนี้เดี๋ยวบัฟ15วิจบเลยเหลือกี่วิเหลือกี่วิ10 4 6 4 5 4 4อ่ะได้ตีเลยตีบอสตีบอสเลยครับพอบอสเข้าค่า 40% เนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้ากลางโอเคแล้วเดี๋ยวพอลูกโดดมาเหมือนเดิมครับ QE โอเคแล้วก็ให้ดาบโล่เปิดช็อตแรก3ทีแรกอ่ะปึ้ง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 โอเคแล้วก็รอลูกมันหมุนครับพอมันหมุนช่วงกำแพงเมื่อไหร่ฟอสเลยครับผมโอเคแค่นี้แหละแล้วก็กินหมูแล้วครับผม5วอทแม่งเลยครับผมห้าวอทเลยเด็ดยันระวังเฮ้ยไม่มีนะดอกเฮ้ยเร็วไปชิบหายเกือบคือมันไม่ได้นัดกันไว้ก่อนไม่เป็นไรตีไปมองตีไปใจเย็นนะเล่นกับลูกมันดีๆโอ้เนี่ยเอาตีดิเนี่ยแรงมากมันเอาคู่เฮ้ยหลบนะหลบเฮ้ยฟอสครับถ้าลูกมันหมุนเมื่อไหร่เนี่ยแล้วชนกำแพงเมื่อไหร่เนี่ยต้องฟอสเลยนะผมไม่ฟอสกระดาบโล่ครับผมมี2โหมดให้เลือกตอนนี้ลูกน้องวิ่งเพ่นพ่านทั่วโลกไปหมดแล้วโอเคเฮ้ยฟอสฟอส
คคือบางครั้งอย่างที่ผมบอกอะถ้าดาเมจมันเร็วเกินไปก็ไม่ดีครับผมอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือดาเมจมันเร็วเกินไปนะครับเลยทำให้เป็นภาระของลูกหลานนะผมคือลูปมันจะข้ามไปมั่วซั่วเมื่อกี้ขนาดชะลอใช่ขนาดเมื่อกี้ชะลอไปแล้วงั้นต้องหลังจากเมื่อกี้ที่เราพลาดคือเราไปตีบอสกันเลยเราต้องตีลูกกันก่อนคือตูนกดทองใช่กูก็ว่าอยู่มันต้องตีให้ 70% ก่อนของกดทองหน่อยเด้กูลืมเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปนี่ทีหลังฮะเฮ้ยชิ้นนี้ก็ได้เดี๋ยวใส่เลยนะโอเคอีก 1,000 นะคลิปนี้แจกตังค์แล้วผมบ้าเก็บศพหน่อยคือดูตรงหลูบอย่างที่ผมบอกอ่ะพอบอสเรียกเข้ากลางปุ๊บแล้วมันจะหมุนขาเข้ามาพอหมุนขาทั้งสองตัวอ่ะมันจะม้วนขาเข้ามาพอชี้ถึงตรงบอสปุ๊บอ่ะแล้วมันก็จะ AOE ทันทีแล้วพอรอไปสักแป๊บนึงแล้วพอลูกมันเต้นบัลเล่ครับผมพอมันเต้นบัลเล่ไปชนไอ้กำแพงอ่ะเราก็ให้ฟอสครับผมเบียร์ไปดิเฮ้ยใครอีกคนนึงอ่ะเข้ามาไปเลยอ้าวเหี้ยลืมต้องมาวูดว่ะส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับยืนแผ่นนี้พี่บอลบอลยืนแผ่นนี้แล้วก็ยิงตามปกติครับไม่ตัวยิงไกลยิงไปครับไม่มีอะไรแล้วก็จะระเบิดนะครับระวังด้วยโอเคอย่างบอสตัวแรกเมื่อกี้นี้ก็คืออย่างที่ผมบอกครับถ้าดาเมจเร็วเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีครับผมจริงๆตรงเมื่อกี้เนี่ยมันต้องยิงตัวลูกให้ได้ 70% นะครับผมแล้วค่อยตีบอสแต่เมื่อกี้นี้กระสือกระสนตีบอสกันอย่างเดียวเลยปล่อยลูกมันก็เลย AOE รัวไปซะ2ทีแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้เห็นว่าถ้าเกิดว่ามันพลาดขึ้นมามันจะเป็นยังไงต่อไปก็มาที่บอสหุ่นยนต์ไอ้บอสหุ่นยนต์เนี่ยรอบนี้ผมจะเป็นคนล่อมิสไซล์โอเคล่อมิสไซล์อยู่บันไดล่างนะตลาดที่พวกผมเล่นกันอ่ะส่วนยกโล่ก็คืออยู่บันไดทางขวาซึ่งก็คือตรงนี้ครับผมโอเคปะก็คือเข้าไปตีตามปกติกับเพื่อนบอกจังหวะขัดได้ขัดพอมีหลอดขัดก็ขัดเลยแล้วก็ลูกเกิดครับผมเราก็ช่วยยิงลูกสองฝั่งพอมาไม่ต้องละเราขึ้นมายืนหลังสุดเลยเราต้องยืนไกลสุดนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่มาร์กเราเฮ้ยลูกแดงมันไล่ได้สองโล่แล้วไปดีตัวแดงเพื่อเก็บโล่ทีนี้มันจะมาร์กคนที่ไกลที่สุดครับผมแล้วก็ยิงมิสไซล์มาหลบปึ๊บ1ลูก2ลูก3ลูกโอเคแล้วมันก็จะไปยิงคนถือโล่เห็นไหมครับปึ๊บพอยิงพอบล็อก3ครั้งปึ๊บแล้วก็ปาเหมือนบอสอาชูล่าแล้วมันก็ยิงอีกยังอันนี้ยังไม่ใช่รอมันมาร์กก่อนมาร์กแล้วยิงบล็อกแล้วก็ปาตุ้มแค่นั้นแหละแล้วเราก็ยิงตามปกติเหมือนเดิม
พอมันขึ้นมามีให้ขัดแล้วก็ขัดครับพอขัดเสร็จปุ๊บลูกน้องตัวสีฟ้ามันจะเกิดมาโอเคไม่ทันได้ขัดเราช่วยยิงตัวสีฟ้าโอเคแค่นั้นแหละแล้วเราก็ถอยมาครับเฮ้ยตัวแดงเป็นไรได้โลกมาครับงานกูงานชุกแกเมื่อกี้ก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับผมบล็อกแล้วก็ปลาเห็นไหมครับคนที่อยู่บันไดฝั่งโน้นอ่ะรอแล้วบอสก็จะมาร์คปึ๊บแล้วก็บล็อกแล้วก็ปลาโอเคไอตัวนี้ไอตรงบล็อกเนี่ยมันจะคล้ายๆพวกอาชูล่าครับผมก็ไม่มีอะไรครับจบไปมาดูเฮฮาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูแก๊กฮาตรงนี้ไม่รู้ว่ารอบนี้จะฮาหรือเปล่าอื้อมันก็ติดหัวดิเออรอบนี้ฉลุยว่ะไอ้ไอ้สัตว์มันวิ่งไม่กลางทางวิ่งไปเว้ยวอวิ่งไปเฮ้ยได้เว้ยโอ้รอบนี้นี่แม่งไม่ใช่อูเบอร์นี่ว่ะแม่งแก๊ปไอ้สัตว์ทุกปกติมันจะต้องทิ้งไว้กลางทางทำคลิปมันต้องทางไกลบอสท้ายอาวุธกูเหลือ 12% คงพอมั้ยไม่ต้องเอาจริงไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ยืนเฉยๆรอมาร์คอย่างเงี้ยถ้าไม่ตายนะถ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเบสนะครับผมแอดมันใส่ใครนี่ลูกเฮ้ยโหฟอสกลางทางทำไมอ่ะกูต้องฟอสตัวเองไว้คนอื่นช่างแม่งไงโอ้โหพี่เป็นอย่างเงี้ยตรงข้ามเลเซอร์ก็ทำอย่างที่ผมทำเมื่อกี้ครับผมง่ายๆไม่ยากครับผมวิ่งมา E Q กลางโดม S S จบครับผมคล้ายๆ E Q ส่วนบทบาทบอสท้ายรอบนี้ผมจะทำเป็นมาร์คครับผมจะเป็นมาร์คสักกำบอมาร์คก็คือก่อน 60% มันจะเป็นมาร์คไกลหลัง 60% มันจะเป็นมาร์คใกล้พอจบ3ครั้งเอาง่ายๆจำแค่นี้พอก่อน 60% มาร์คไกลหลัง 60% มาร์คใกล้ครับผมไม่บอกเอาไว้90 60ว่าตามเลยแล้วก็หลัง 30% มาไกลอีกทีไอ้เหี้ยยิงตามหลูปปกติอ่ะมันไม่ได้เคยเป็นหลูปสักทีนึงอ่ะกูเห็นน่ะก็คือเอาไปตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีไอ้ข้อที่เกินมาเดี๋ยวผมค่อยอธิบายตอนระหว่างตู้เลยมันจะเรียวๆไปส่วนวิธีแชร์บอลเหมือนเดิมครับเหมือนกับคลิปแรกก็คือผมจะใช้รหัสย่อว่า3กับ2 3ก็คือ3คน2ก็คือ2คนซึ่งผมจะเป็น2นะมันเป็นมาร์คไม่ใช่หรอก็คือมาร์คนั่นแหละแต่กูจะอยู่ใน2ไงไอ้สารไอ้สารแล้วรู60ก็ต้องเป็น3อ่ะนะรู60ก็ต้อง3คนนี่ต้องบอกเป็นมาร์คก็ถูกแล้วเออผมสับสนเองครับไม่มีอะไรครับถูกแล้วทำทุกอย่างทั้ง2ทั้ง3มาร์กันทำทั้ง2ทั้ง3มันกดโล่มาพอเราดาบเราวางครบ3วงนะครับผมก็ให้ดาบโล่เปิดโล่ครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมอยู่ไกลสุดพออยู่ไกลสุดปุ๊บจะได้มาร์กโอเคพอมาร์กก็คือ2 2 2ก็คือเนี่ยผมก็รับไอ้ลูกบอลเนี่ยลูกนึงแล้วก็มาแชร์กับไอ้คนแทงครับผมแล้วก็ให้มันจับสงสัยตาฝาดเห็นแสงสีทองว่ะสงสัยจะทองว่ะใช่พอปลาเสร็จปุ๊บมันกระโดดพอโดดเสร็จจะมาร์คคนไกลสุดครับ
ผมก็เข้าเหมือนเดิมทีนี้เป็น3พอเป็น3เนี่ยผมยืนตรงกลางอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้อีกทีมเก็บบอลวิ่งเข้ามารวมโอเคจับแล้วก็ปาออกไปไปยังแล้วก็ขัดครับผมต้องยืนนิดนึงนะบอกก่อนยืนไว้นิดนึงพอถึงมาร์คเสร็จปุ๊บต้องเข้าเลยครับนี่มาร์คไกลปะเนี่ยยังยังสองลูกนี้จะไม่มีบอลนะผมโอเคเตรียมบอลทางเลยดาบโล่มาไปแล้วก็เตรียมดาบโล่ครับผมหลังจากที่มันโดดมันเริ่มมาร์คใหม่ออกโอเคใกล้ใกล้เข้ามาใกล้3เห็นไหมครับเพราะว่าผมอยู่ใกล้สุดมันถึงเป็นมาร์คโอเค3จับเวียงออกมาทุกคนออกยกเว้นดาบออกโอเคผมต้องเข้ามาใกล้สุด2เพื่อเป็นมาร์คแล้วก็2ครับผมจึ๊บโอเคจับแล้วก็ปากูทิ้งไปซะไอ้ยังแล้วก็ต้องรอขัดครับโอเคยื้อไว้แป๊บนึงอันนี้ไม่หมดไปออกไป3รวมหน้าบอสโอเค3ครับรวมหน้าบอสรอบนี้ไม่มีบอลจ๋าจึ๊กๆๆๆโอเคแล้วก็ปาออกไปต่อไปจะเป็นมาร์คไกลครับพอจบลูกเมื่อกี้ก็ดาบโล่ครับผมเนี่ยพอบอสตัวเข้ากลางปุ๊บจะกลายเป็นมาร์กไกลครับผมโอเคมาร์กไกลเสร็จเข้ามาครับผมแล้วก็2แต่ไม่ถึงอ่ะมั้ง2 2ได้อยู่มั้ง2ตายโหงแล้วครับโอเคจบไอ้ไหนทองวะก็ประมาณนี้ตาหน้าด้วยเนี่ยทองเกมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันบอกเลยว่ามี500 1,000 5,000 ไม่มี100แล้วไม่มีร้อยแล้วครับนายเนี่ยนายหาอะไรบ้าอะไรของเขาอัดคลิปอยู่ก็บอกแล้วว่าตาหน้าของมาโอเคอ๋อนี่ไงทองจริงด้วยมาเป็นทองเลยโกมาเป็นก้อนกอดไปแยกย้ายรอบสองไปยางเหล็กรอบไปเฮียลืมถ่ายโอเคแต่ถ้าไม่มีร้อยแล้วได้กุญแจก็แต่ใช้กุญแจก็ถือว่าคุ้มนะมันใช้ดอกเดียวป่ะพี่นิวลองกดที่ขวาดูไหนเดี๋ยวลองกดใช้กี่ดอกลองกดให้น่าจะใช้ดอกเดียวใช้ดอกเดียวอ่ะเดี๋ยวสรุปก่อนใช้ดอกเดียวกับ500จีก็คุ้มเมื่อกี้อาวุธเหลือ12ยิงเหลือ1อ่ะเหลือ1โอเคถ้างั้นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเป็นมุมมองของฟอร์มาสเตอร์แล้วก็สลับตำแหน่งทำออกมาจะได้ให้เห็นให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งหน่อยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแค่นี้นะครับผมมาโชว์เล่นปลาหี่แป๊บเดียวบ๊ายบายถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดซับสไครป์ฝากกดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ The Not Channel